วันที่30กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 16:30 น.ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและทีมแพทย์ร่วมแถลงความคืบหน้ากรณีการชันสูตรชิ้นส่วนศพผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์หุ่นวิจิตรหัวหน้าฝ่ายนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยภาคนิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการชันสูตรพลิกศพเปิดเผยการชันสูตรและวิเคราะห์ชิ้นส่วนมนุษย์แช่แข็งจำนวน11ชิ้นเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสาเหตุและพฤติการการตายผลการชันสูตรเบื้องต้นสามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นเพศชายอายุประมาณ 40-50 ปีส่วนสูงประมาณ 179.5 เซนติเมตรบวกลบ5เซนติเมตรเชื้อชาติยุโรปทางตอนใต้สันนิษฐานเบื้องต้นเชื้อชาติฮังการีเวลาตายไม่สามารถระบุได้เนื่องจากศพถูกแช่แข็งมานานสาเหตุการตายเบื้องต้นสันนิษฐานอาจเกิดจากการขาดอากาศหรือการใช้ยาหรือสารพิษร่วมด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมวลจากการตรวจฟันโดยทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการร่วมมือโดยการตรวจชิ้นส่วนศพด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และรังสีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจากการร่วมมือการผ่าชันสูตรชิ้นส่วนศพโดยการประมวลผลทางนิติมนุษยวิทยานิติรังสีวิทยานิติพันธุศาสตร์และนิติพิษวิทยาของทีมนิติเวชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งช่วยจำกัดขอบเขตในการสืบค้นและสอบสวนของตำรวจให้สามารถดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามกรณีสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาเพื่อใช้สนับสนุนอีกด้วยสุรกิจภูมิประดิษฐ์ถ่ายภาพกมลชนกเมืองด้วงรายงาน